สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sound Chef HD นะครับช่วงวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งพิเศษถึง2อย่างด้วยกันนะครับสิ่งแรกคือวันนี้เนี่ยเราจะทำการรีวิวเจ้าเปียโนไฟฟ้า Nastage เปียโนรุ่นท็อปของ Kurzweil นั่นก็คือรุ่น Artist Kurzweil Artist หนังใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาเลยนะครับแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือในวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ทำการไม่ได้มารีวิวคนเดียวนะครับแต่จะมีเชฟแบร์มาช่วยเรานะครับในการรีวิววันนี้ด้วยนะครับเชฟแบร์เนี่ยอยู่นะทำงานอยู่ในวงการเพลงวงการดนตรีเนี่ยมาตอนนี้ก็15ปีแล้วนะได้แล้วฮะ15ปีทั้งงานเบื้องหน้างานเบื้องหลังเนี่ยเรียกได้ว่าเชฟแบร์นี่ผ่านเวทีมาทุกรูปแบบนะตั้งแต่งานวัดไปจนถึงผับบาร์โอ้โหครับผมนะครับทุกรูปแบบเลยเรียกว่านะอ่ะทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงนะฮะ Kurzweil ตัวนี้มีไหมเด็ดอะไรยังไงเรียกว่าโดนใจเลยนะในการที่จะตอบคำถามนี้ได้นะครับเราต้องรู้เข้าใจถึงลักษณะของ Kurzweil ก่อนนะครับ Kurzweil นี่เป็นบริษัทที่ R&D ทำงานกันแบบเขาจะเอาอะไรใหม่ๆมานี่แบบว่าคือเรียกว่าเป็นอันที่ breakthrough จริงๆใหม่เด็ดจริงๆครับแต่หลังจากที่ออกมาแล้วเงียบหายเลยพักร้อนเลยพักร้อนยาวเลยยาวกันเป็น10ปีเลยนะครับเรียกได้ว่ากว่าคือแล้วในระหว่างทางก็ minor change ไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นรถก็เปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายเปลี่ยนไปน้อยๆอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับก็จะสังเกตได้จากรุ่นนิยมตลอดรุ่นยอดฮิตตลอดการของ Kurzweil ก็คือ K2006 เนอะK2006 รุ่นนี้ออกมาเมื่อปี1999 15ปีพอดีรุ่นนี้เนี่ยเป็นเสียงที่ชื่อว่า Triple Side Piano ซึ่งเป็นเปียโนหลักของ Kurzweil เนี่ยก็เนี่ยออกมาครั้งแรกเนี่ยในรุ่น K2006 แล้วก็ใช้ยาวมาเลยครับตั้งแต่K2006ไปตระกูล PC2 ตระกูล PC3 อะไรก็ยังเป็นไอ้ Triple Slide Piano นี่ครับจนมาถึงวันนี้มันเป็นเสียงใหม่แล้วโอ้เสียงใหม่แล้วซึ่งเสียงนี้มีชื่อว่า German Grand นะครับ German Grand ครับเป็น German Grand 9ฟุตนั่นก็คือเสียง Steinway D 9ฟุตครับเองนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นบริษัทอื่นเนี่ยอาจจะเฉยธรรมดาแต่นี่มันเรื่องใหญ่ของเขานี่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าระดับชาติเพราะว่านี่คือเทคโนโลยีหลังจากรอมาเป็น10ปีนี่คือไม้เด็ดของเขาอยู่ตรงไหนฮะเสียงนี้เนี่ยคือเสียง128โอ้โหเมกะไบต์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าคนละเรื่องกับ Triple Stride Piano เลยนะครับเป็นเสียงที่เรียกว่าเป็น innovation จริงๆอย่างนั้นก็ว่าได้เลยนะครับนะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ใช่แค่เสียงนะที่เป็นทีเด็ดของเจ้าอาร์ติสต์ไม่ใช่แค่เสียงเปียโนอย่างเดียวเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีเสียงที่เรียกว่าเป็นเสียงฮอตฮิตจาก PC3K8 นะอ๋อมีอะไรบ้างฮะมีเสียงอะไรบ้างที่เรียกว่าพวกเสียงอิเล็กทริกเปียโนจาก PC3K8 นี่ถือว่าก็มีทั้งพวกโรดพวก FM พวกวอลิเซอร์ทีเด็ดเลยมาคาวินเนตอะไรอย่างนั้นนะครับออแกนอะไรออแกนก็จะเป็นKB3 Tone Real นะครับก็จะเป็นโหมดออร์แกนของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับคือเสียงเรียกว่าเอาตัวท็อปๆของ PC3K8 มายังไม่หมดเท่านั้นมีอะไรอีกฮะมีคอ64นะครับคอ64เนี่ยเป็น expansion ของ PC3K8 โอ้โหครับคอ64ก็จะมีพวกเสียงกีตาร์เสียงซินลีดเสียงแพดอะไรหลายอย่างเลยเรียกได้ว่าครบเครื่องละทั้งบริษัทเนี่ยยกกันมาอยู่ในเครื่องนี้เลยยกกันมาอยู่ในเครื่องนี้เลยครับทีนี้ต้องถามเชฟแบบบ้างว่าเนี่ยโอเคเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องฟีเจอร์ของมันโอเวอร์วิวคร่าวๆไปแล้วนะทีนี้ในการใช้งานเนี่ยจากประสบการณ์เวทีเนี่ยระดับผับบาร์จนถึงงานวัดเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นยังไงบ้างมันต้องใช้งานอะไรบ้างที่ผมเห็นชัดๆเลยนะฮะปุ่มทรานสโพสต์ตั้งแต่ซ้ายตั้งแต่ทางซ้ายมือนะฮะซ้ายมือที่สุดเลยนะครับปุ่มทรานสโพสต์นี่ชัดเจนเลยนะฮะแยกออกมาชัดเจนเลยปกติมันเป็นไงครับปกติต้องเข้าไปที่ฟังก์ชันแล้วกว่าจะปรับได้เนี่ยบางทีหาไม่เจอบางทีครึ่งเพลงผ่านไปแล้วครึ่งเพลงผ่านไปแล้วครับผมครับคืออันนี้ก็เรียกว่าง่ายคุณศาสตร์กันเหนื่อยเลยทีเดียวจากคีย์ซีมาคีย์บีลบหนึ่งถูกต้องนะแล้วบางคีย์ถ้าลบหนึ่งก็เสียงก็จะดุขึ้นดูดีขึ้นนะฮะเล่นแล้วหรือบางทีนักร้องเป็นผู้หญิงมาจะมาแจมหรืออย่างนี้ก็เราก็สามารถชิปคีย์ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ทรานสโพสสะดวกมากๆเลยบวกลบ36อะไรทีเดียวนะใช่รุ่นนี้ใช่ทางโฟกัสทีหนึ่งเกิน88คีย์ไปอีกเยอะๆเลยโอ้โหครับนะครับมีอะไรอีกมีปุ่มมีตรงพิชเบนนะครับตรงนี้นะครับครับพิชเบนมอดวิลลองดูวัสดุนิดนึงก็รู้สึกว่ามันเฟิร์มมือดีนะฮะไฮควอลิตี้ครับผมนะครับแล้วก็มีโวลูมที่เป็นเฟดเดอร์ขึ้นลงด้วยนะฮะรุ่นนี้แล้วก็มีนี่ทีเด็ดของเขาเลยมีมาสเตอร์ EQ ด้วยมาสเตอร์ถามว่ามีประโยชน์อะไร
บางครั้งถ้าเราไปเจอตู้แอมที่มันทู่ๆบ้างหรือบางทีเราเสียงมันไม่ถูกใจอ่ะเราก็ปรับได้จากตรงนี้เลยนะฮะเอาโลออกไปเลยซึ่งทุกคนเจอหมดเลยเสียงโลมันทุ้มมันอะไรไงเราก็ตามไปอยู่หน้างานตรงนี้เลยจะออนจะออฟก็มีปุ่มเปิดปิดอีกอยู่หน้าเลยนะครับแล้วก็เราถัดไปจากนั้นสำคัญมากตรงนี้มีดรอบาร์ด้วยครับดรอบาร์เวลาออแกนเลยเนาะแบบใช่ปุ๊บอย่างรวดเร็วแล้วไม่ใช่แค่นั้นในดรอบาร์ยังปรับได้ผมเห็นมีเอฟเฟกต์กับรีเวิร์บด้วยนะฮะก็คือเป็นคอนโทรลเลอร์ก็คือเราสามารถใช้ตัวไอ้ดรอบาร์เนี่ยปรับพารามิเตอร์ต่างๆในเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเดียวๆในโหมดโปรแกรมหรือว่าเสียงในโหมดมัลติเราก็สามารถใช้ไอตัวดรอบาร์เนี่ยแหละตัวเฟเดอร์แหละในการที่จะปรับเลเวลของครับใช่ไหมอย่างเช่นสมมติเสียงหนึ่งมันซ้อนกันมีเปียโนมีสตริงมีทิมพานี่มีเบลมันก็จะได้ง่ายขึ้นของทันท่วงทีทันท่วงทีนะครับถัดไปจากนั้นถัดไปจากนั้นผมเห็นมีปุ่มเอาในเรื่องของจอก่อนนะฮะมาที่จอเรื่องสำคัญมากเลยใช่ใช่งวดนี้เขามาอย่างไงฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องเข้าใจอย่างอะไรบางทีที่มันดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาจริงคือสำหรับเปียโนเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจอแบบ iPad มาอยู่ในเปียโนหรือว่าจอแบบเบลอร์อะไรนะสิ่งที่เราต้องการก็คือความชัดเจนจอสำหรับเปียโนไฟฟ้าเนี่ยมันต้องเห็นได้เห็นในผับเห็นง่ายแต่ในกลางงานแบบแดดส่องเที่ยงตรง12นาฬิกาพอดีมันก็ต้องเห็นเช่นกันครับนะครับและที่สำคัญคือธรรมดามันง่ายต่อการที่จะใช้งานด้วยง่ายต่อการใช้งานทนทานมีปุ่มที่สามารถที่จะเกิดเรื่องทุกอย่างอยู่ตรงหน้าใช่ครับนะครับบางครั้งถ้าอย่างเรื่องจอเนี่ยผมก็เคยเจอปัญหานะฮะมือกีตาร์กำลังโซโล่อยู่เหยียบสายหลุดออกไปเลยพอเปิดเครื่องใหม่จบเพลงไปแล้วจบเพลงไปแล้วกว่าจะกลับมานะฮะคือไอ้ workstation รุ่นใหม่ๆของโลกนะครับสเปคสูงเทพจอเทพจริงๆมันก็มีข้อดีมันก็มีข้อดีแต่มันก็มีเรื่องถูกเวลาที่แบบว่าสมมติมือกีตาร์โซโล่หรือมือเบสกำลังสแลปตุ่มตุ่มตุ่มกำลังมันๆอยู่เลยนะเหยียบสายปั๊บเออหลุดกว่าจะเปิดได้ทีจบไป2เพลงแล้ว2เพลงแล้วนะไอเพลงที่หายไปคือฮิตที่สุดของอัลบั้มถูกต้องเลยครับนั่นนะครับโดยไม่มีมือคีย์บอร์ดนะก็ไอตัวนี้เปิดเครื่องสัก5วินาทีครับผมมองว่าเป็นข้อดีนะฮะตรงจุดนี้ครับคือless is more นี่ถูกครับผมนะครับลงมาเป็นอะไรเนี่ย favorite ปุ่ม favorite นะฮะใช้งานยังไงอะไรมีความสามารถยังไงปุ่ม favorite นะครับคือวิธีในการเลือกเสียงที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ละบนโลกใบนี้เพราะอะไรครับเราเลือกเสียงในโหมดอื่นๆนะเราก็ยังต้องเข้าโหมดปุ๊บเรียกเลือกอะไรเลือกว่าจะแบงค์แบงค์ไหนเสียงเบอร์อะไรก็มันจริงมันก็เร็วนะแต่มันไม่เร็วเท่า favorite ก็คือเนี่ยครับ10อันเนี่ยเอาเสียงที่เราใช้บ่อยสุดท็อปสุดเนี่ยไปใส่ไว้ในนั้นและเรียกมันก็แค่กดปุ่มเดียวนะมันก็ถูกครับเพราะว่าบางครั้งเล่นเปียโนอยากเล่นสตริงนะกดทีเดียวทีเดียวเลยทีเดียวเลยนะครับทีนี้มาดูที่จ็อกแล้วจ็อกบ้างจ็อกไดออลนะครับครับจ็อกทำจากวัสดุที่คุณภาพสูงเลยทีเดียวนะครับเวลาหมุนนี่มันก็เรียกว่าไม่มีดีเลย์เลยนะฮะไฮคุณภาพมาเรียกว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็ใช้ได้สะดวกดีนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดของตัวนี้เลยนะฮะคือการแบ่งแคตตาก็อรี่ตรงนี้ลองดูข้อดีของมันมีอะไรบ้างฮะแคตตาก็อรี่ตรงนี้ครับมันเอื้อต่อการเล่นสดมากก่อนที่จะมาแคตตาก็อรี่เนี่ยเราเข้าใจโหมดมันนิดนึงก่อนโหมดของ Curse Wild มันจะมีโปรแกรมนะโปรแกรมคือเสียงเดี่ยวนะครับเสียงเดี่ยวเราเลือกไปปุ๊บเนี่ยเราเลือกแคตตาก็อรี่เนี่ยอยู่ตรงหน้าได้เลยเปียโนอีเปียโนอะไรต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละแคตอย่างสุดเปียโน1เนี่ยก็จะมีเสียงอยู่16เบอร์นะครับเลือกได้ไวมากเลยครับโอ้ใช้งานง่ายยิ่งถ้าเกิดว่าเราจำได้สมมตินะครับว่าแฟบริกแน่นอนแฟบริกเลยแบบปุ๊บไปสิ่งที่เราต้องการเลยแต่ถ้าเกิดบางทีชะแบบไม่ได้เซฟทันทีเราอยากจะทันทีเดี๋ยวนี้ก็ทันทีได้ก็ไปสตริงปุ๊บมันก็จะไปสตริงครับเบอร์ล่าทำให้แบบเวลาเล่นสดหรือเล่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันจะทันท่วงทีเลยทีเดียวก็เรียกว่าไวมากนะครับโปรแกรมก็จะเป็นเสียงเดียวใช่ไหมครับมัลติก็จะผมเห็นหลายยี่ห้อเขาบางทีก็ใช้คอมบิเนชันบางทีก็เพอร์ฟอร์แมนซ์โหมดนะฮะแต่หลักการมันก็เหมือนกันเหมือนกันก็คือดูเสียงเลเยอร์กันสปลิตกันธรรมดานะครับซึ่งเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากภาคเรียลไทม์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้ด้วยใช้ได้ตรงนี้ได้ด้วยนะปรับอะไรเสียงต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับในโปรแกรมเนี่ยเจ้านี้มีมาให้ถึง256เสียงโอ้โหครับมัลติมีมาให้อีก256เสียงครับนี่ยังไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมเอดิเตอร์ของมันเนี่ยใช่ในของเนี่ยใส่เสียงอะไรจากพวก PC 3หรืออะไรเงี้ยเข้าไปได้อีกครับ PC 3 LE อะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าครบเลยทีเดียวครบเลยนะคือมันเป็นเปียโนที่มีเสียงมหาศาลแล้วใช้งานง่ายด้วยนะฮะ
การใช้งานนี่คือปุ่มไวทำได้ค่อนข้างไวมากนะครับอ่ะทีนี้มาถึงปุ่ม global นิดหนึ่งฮะ global ครับอันนี้เขามีไว้ทำอะไรฮะ global ก็คือ global setting ครับแล้วก็ปรับพารามิเตอร์ต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือทั่วไปนะครับหลายๆคีย์บอร์ดหลายๆยี่ห้อก็จะใช้คำนี้เหมือนกันครับนะครับครับมาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะฮะครับผมเป็นเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักยังไงนักดนตรีส่วนมากนะฮะมืออาชีพทุกคนนะฮะจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักของเปียโนไฟฟ้าซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ว่าการขนย้ายที่ลำบากแต่มันเป็นเรื่องของการวางบนสแตนด้วยสแตนมันก็ยิ่งหนักมันก็ใช่คงเคเจ้าตัวนี้เนี่ยมีไม้เด็ดยังไงจริงๆเราเรียกว่าเป็นไม้เด็ดก็ไม่ถูกนะครับคือตัวมันอ่ะก็น้ำหนักเบากว่าสเตจเปียโนรุ่นครับหลายๆยี่ห้อนะแต่ก็ไม่ได้เบามากก็คือว่าหนัก21กิโลนะซึ่ง21กิโลเนี่ยเป็นน้ำหนักที่ก็พอจะแบกได้แต่สมเหตุสมผลสมเหตุสมผลแต่ถ้าให้แบกทุกวันก็นะก็เหนื่อยมอเตอร์ไซค์ไหวไหมฮะโอ้โหมอเตอร์ไซค์ถ้าใครมีมอเตอร์ไซค์แล้วไปแล้วไปขึ้นแท็กซี่ฮะไปขึ้นแท็กซี่ครับนะครับหรือขายทิ้งเอาไปดาวน์รถเพราะว่าแบกยากแต่ก็คือเรียกว่าสมเหตุสมผลเลยก็สมเหตุสมผลนะครับนะครับทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเอาท์พุตต่างๆนะฮะที่ผมเห็นล่าสุดตรงนี้เลยนะ USB ให้สองแบบเลยนะทั้ง A ทั้ง B นะครับครับ USB แบบที่มันเป็นซีเรียมนะครับก็ต่อของเป็น USB MIDI นะครับอีกแบบนึงก็จะเป็น USB ที่เราเสียบพวก Handy Drive พวก USB อะไรไปเรียกว่าครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับตามภาษาคีย์บอร์ดสมัยใหม่นะครับครับอะไร LR ก็เป็นเห็นเป็นบาลานซ์ด้วยนะฮะเป็น TIS Balance ครับนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เบสิกทั่วไป MIDI In Out นะครับนี่ก็จะทั่วไปนะครับตามมาตรฐานเปียโนไฟฟ้านะครับทีนี้เนี่ยนะเราก็ได้คุยกันมาหลายเรื่องแล้วนะเราได้คุยถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่ในนี้ใช่ไหมครับเสียงใหม่ของมันพวกเสียงที่เอามาจาก PC 3K8 เอามาจากพวกคอ64นะคุยถึงเลเยอร์การใช้งานครับต่อไปคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดครับก็คือเรื่องเสียงนะครับเราจะมาเจาะลึกรีวิวกันเป็นเสียงๆนะครับโดยนะผมเนี่ยก็จะมารีวิวพวกอะไรพวกเสียงเปียโนแอคชั่นอะไรอย่างนี้ตามภาษาแบบเจาะลึกภาษาแบบคนต้องเลยฮะหมกมุ่นครับกับเปียโนนะครับหมกมุ่นครับส่วนเชฟแวร์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเสียงอื่นหลายๆเสียงที่ใช้อยู่บนเวทีนะครับนะครับตอนนี้มาถึงพาร์ทที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือพาร์ทของเสียงนะครับโดยเราจะทำการเจาะลึกเสียงอะคูสติกเปียโนก่อนเป็นอย่างแรกเพราะเป็นเสียงชื่อเป็นเสียงที่ว่าอะไรทุกคนจะต้องคาดหวังจากมันเบอร์หนึ่งมากที่สุดพีเซตมาถึงกดปั๊บเจอเลยต้องใช่ต้องใช้ใช้งานได้จริงเลยเป็นเสียงที่ถูก15ปีครั้งแรกใน15ปีมีการทำใหม่หมดเลยนะครับ all new โดยเนื่องจากที่ว่าสำหรับเจ้าเสียงใหม่เนี่ยนะครับเสียง Steinway ดีเสียงใหม่เนี่ยมีอะไรพิเศษฮะคือเสียงเดียวนี่มันให้มาตั้ง30กว่าโปรแกรมคือเล่นกันจนเบื่อคือไอ้เสียงเดียว30กว่าโปรแกรมไม่พอtriple strike เสียงเก่าก็ยังมีอยู่เอามาด้วยเอามาด้วยโอ้คือมันเยอะมากดังนั้นวิธีในการรีวิวนะครับผมจะยาวเลยเป็นช็อตเดียวไปเลยคือจะเล่นให้ฟังหลายแบบเลยทั้งคลาสสิกแบบช้าคลาสสิกแบบเร็วเพลงป๊อปเพลงเกาหลีนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังยาวเลยแล้วมาคุยกันหลังจากนี้ว่ามันเป็นยังไงนะครับดีครับรับชมได้เลย